ื่องจากวันนี้วันที่22 กันยายน 2566เป็นฤกษ์งามยามดีที่ทั้งคู่ได้ควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์สำหรับพิธีกรชื่อดังแบมปีติภัทรกับนางเอกกวางช้องมาศซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานกลางโรงภาพยนตร์ในวันที่12 ธันวาคม 2565ที่ผ่านมาหลังจากทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีเปิดภาพนาทีแบมปีติภัทรเซอร์ไพรส์กวางช้องมาศคุกเข่าขอแต่งงานดาราแห่ยินดีเต็มไอจีสวยเกินเรื่องดาราดังจัดงานฉลองก่อนเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวหน้าเอ็นดูสุดๆนางเอกสาวเผลอกรี๊ดทิมพิธากลางวงสื่อแบมกวางควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วล่าสุดแบมกวางจัดงานวิวาห์แบบเรียบง่ายที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักซึ่งภายในงานมีครอบครัวและเพื่อนๆร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้แถมบรรยากาศยังดูอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักโดยกวางมาในลุคเจ้าสาวที่ทำเอาคนในงานต้องตะลึงเพราะเธอสวยดุจเจ้าหญิงสุดๆ ส่วนเจ้าบ่าวก็ไม่น้อยหน้าหล่อเหมือนชายในเทพนิยายจริงๆต้องบอกเลยว่าดูแล้วเหมาะสมเหมือนกับกิ่งทองใบหยกเลยทีเดียว